ติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และคาราโอเกะติวรักเต็มร้อยของเราในค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดครับโดยเฉพาะหนุ่มๆครับเพราะเรื่องราวนี้เกี่ยวกับสุภาพบุรุษโดยเฉพาะเลยแต่สาวๆเองดูไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้สามารถช่วยแก้ไขและเข้าใจปัญหาของผู้ชายได้วันนี้เนี่ยเรามีเรียกว่าเป็นคุณหมอตัวจริงนะครับเรื่องจุ๊บจู่น้องชายนั่นเองครับนายแพทย์สมบูรณ์เหลืองวัฒนากิจของเราสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รอช้าเริ่มที่สายโทรศัพท์สายแรกนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะคุณสุกรีสวัสดีครับว่าผมช่วยตัวเองบ่อยมากเลยบางทีแทบทุกวันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักผมก็เหมือนปัสสาวะขัดและปัสสาวะบ่อยมากเลยครับซึ่งตอนนั้นผมไปหาหมอนะครับเอ็กซเรย์ดูเขาบอกว่าเส้นเลือดขอดบนบริเวณอัณฑะครับผมต้องผ่าตัดฟังดูมี2ปัญหานะปัญหาที่1คือปัสสาวะบ่อยมากปัญหาที่2คือมีเส้นเลือดขอดต้องผ่าตัดมั้ยเอาเส้นเลือดขอดก่อนแล้วกันนะเส้นเลือดขอดเนี่ยเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยทั่วไปแล้วพบผู้ชาย1ใน7คนจะมีเส้นเลือดขอดที่อัณฑะการแพทย์จะแนะนำว่าคนที่เป็นเส้นเลือดขอดเนี่ยต้องผ่าตัดใน2กรณีมีอะไรบ้างกรณีที่1ก็ปวดรุนแรงจนขนาดทำงานทำการไม่ได้อันที่2คือว่ามีบุตรยากคู่สามีภรรยาโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอจะท้อง 95% ภายใน1ปีถ้าเกิดคนที่เป็นเส้นเลือดขอดอาจจะท้องยากขึ้นอาจจะ80-85ครับในกลุ่มนี้เท่านั้นน่ะที่เราต้องเอามาตรวจน้ำอสุจิดูว่าที่คุณมีเส้นเลือดขอดแล้วมีผลกระทบต่อการวิ่งของตัวสุจิไหมตัวสุจิอาจจะจำนวนพอแต่ว่าตัวสุจิวิ่งไม่ดีนะหางงองอหัวงองอพวกนี้อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเพราะมีรายงานว่าทำให้การตั้งครรภ์ดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าได้ผล 100% ส่วนจะถามว่าปัสสาวะบ่อยจากช่วยตัวเองเป็นไปได้ไหมหลังมีเซ็กเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหรือหลังถ่ายอุจจาระเสร็จใหม่จะฉี่บ่อยอยู่ช่วงแป๊บหนึ่งแต่ไม่ควรจะเป็นต่อเนื่องอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็ไม่เกี่ยวกับการช่วยตัวเองคุณสุกรีหลับแล้วตื่นมาปัสสาวะกี่ทีนะครับก็คืนหนึ่งก็ประมาณ 5-6 ครั้งได้ครับประมาณนั้นได้เลยกลุ่มที่1เนี่ยเป็นทางจิตใจค่ะกลุ่มนี้ชอบเจอว่าเวลานอนเนี่ยยังไม่หลับเนี่ยปวดอีกแล้วไปฉี่ก็ออกนิดเดียวแต่พอหลับแล้วก็ยาวถึงเช้าเลยลืมไปส่วนคนที่หลับแล้วต้องลุกมาฉี่หลายครั้งเนี่ยต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะมีโรคทางร่างกายแล้วการตรวจปัสสาวะก็จะดูว่ามีติดเชื้อไหมมีเลือดปนไหมในพวกที่สงสัยพวกมะเร็งมะเร็งบางชนิดเช่นที่เราเรียกว่าคาร์ซินอมาอินไซตูแต่เจอน้อยมากนะครับจะมีเม็ดเลือดแดงปนในปัสสาวะและกระเพาะฉี่จะยืดมากไม่ได้ยืดมากแล้วจะปวดจะฉี่บ่อยถ้าตรวจแล้วฉี่แล้วไม่มีติดเชื้อนะวันในโลกเนี่ยเวลาตรวจปัสสาวะดูง่ายเลยนะปัสสาวะจะขุ่นมากเลยเม็ดเลือดขาวเป็นร้อยเลยแล้วแปลกใจคือเอาไปเพาะเชื้อจะไม่ขึ้นคนนี้อาจจะต้องตรวจหาวันในโลกนะอีกกลุ่มนึงก็ปัสสาวะบ่อยเพราะดื่มน้ำเยอะเพราะว่าไตมันรับรู้ว่าน้ำมันเกินน้ำเกินมันจะทำให้น้ำท่วมปอดหัวใจวายมันก็จะต้องขับทิ้งดังนั้นก็จะฉี่บ่อยมากนะแล้วถ้าตรวจไม่เจออะไรก็ต้องดูว่าเป็นกลุ่มที่กระเพาะปัสสาวะเล็กหรือเปล่าตรวจแล้วไม่มีนิ่วตรวจทางเดินปัสสาวะไม่มีเนื้องอกนะตรวจปัสสาวะไม่มีติดเชื้อกลุ่มนี้ทางแก้ไขก็คือนะฮะเขาเรียกว่า bad drill คือฝึกฝนนะเช่นคุณปัสสาวะทุกครั้งต้องจดบันทึกไว้เลยตอนนี้9โมงเราปัสสาวะเราต้องตั้งเป้าเลยว่าถ้าต่ำกว่าชั่วโมง15นาทีเราจะไม่เข้าสมมติเราตั้งเป้าไว้พอสมมติครึ่งชั่วโมงปวดแล้วเนี่ยก็ต้องหาอะไรทำเพลินๆนะฮะค่อยๆเพิ่มทีละ15นาทีจนได้สัก2ชั่วโมงครึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยใกล้เคียงกับคนปกติแล้วแล้วฝึกวิธีนี้ได้ผลดีนะฮะแล้วถ้ารุนแรงมากอาจจะต้องใช้ยาช่วยช่วงแรกๆยาที่ทำให้ความรู้สึกความไวของกระเพาะปัสสาวะลดลงแต่ก็มีผลข้างเคียงในแง่ของปากแห้งคอแห้งแล้วก็ท้องผูกขอบคุณครับขอบคุณค่ะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งคำถามดีกว่านะครับคำถามนี้ส่งตรงมาจากทาง Facebook ของเราครับค่ะดิฉันแต่งงานแล้วก็เลิกกินยาคุมมาประมาณ10เดือนแล้วเพราะอยากมีลูกแต่ก็ไม่ท้องสักทีเป็นเพราะว่าในวัยเด็กสามีของดิฉันเนี่ยประสบอุบัติเหตุตกจากต้นไม้ตอนอายุ 5-6 ขวบต้องเย็บลูกอัณฑะข้างหนึ่งดิฉันอยากทราบว่าที่มีบุตรยากเนี่ยเป็นเพราะดิฉันกินยาคุมกำเนิดมานานหรือว่าสามีของดิฉันเป็นหมันกันแน่คะโดยทั่วไปแล้วการมีบุตรยากนะฮะ 40% เป็นปัญหาของฝ่ายชายครับ 40% เป็นปัญหาของฝ่ายหญิงอ้าวเท่าๆกันเหรอคะแล้วก็อีก 20% แยกทั้งคู่เลยมีปัญหาทั้งคู่เลยนะครับผมยังตอบไม่ได้ว่ากรณีนี้เป็นอย่างไรและการตกต้นไม้เกี่ยวข้องไหมคะคราวนี้การตกต้นไม้แล้วลูกอัณฑะมีการกระแทกข้างหนึ่งนะฮะแล้วต้องไปผ่าตัดเท่าที่ฟังดูต้องเย็บซ่อมนะฮะ
ปกติลูกมันแทบจะมีเนื้อเยื่อหนาหนาหนามากเลยนะหุ้มอยู่ถ้ามันแตกเนี่ยจะต้องซ่อมเพราะว่าเลือดมันจะรั่วออกมาบางคนจะยับเลยต้องลงไปตัดทิ้งเลยนะบางคนเราจะตัดแค่เสี้ยวนึงอาจจะเสียไป1ใน4แล้วก็เย็บลูกอัณฑะเข้าไปยังสร้างตัวอสุจิได้ส่วนใหญ่ก็ยังมีลูกได้นะครับเพราะนั้นข้างเดียวสร้างได้พอแต่แน่นอนย่อมมีลูกยากกว่าคนที่มี2ข้างเพราะว่าความเข้มข้นของตัวอสุจิลดลงแต่มีได้มีได้นะไม่ได้เป็นมัน 100% ส่วนใช่ครับเพราะนั้นปัญหาจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงไม่รู้แต่ว่าแนะนำให้ฝ่ายชายไปตรวจก่อนเพราะง่ายกว่ากันเยอะมาถึงอีก1คำถามนะคะจากทาง Facebook ของเราค่ะดิฉันแต่งมา10ปีแล้วค่ะสามีอายุ55ปีส่วนคุณภรรยาผู้ถามคำถามอายุ33ปีนะคะยังไม่มีบุตรค่ะครับเพิ่งไปปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจน้ำเชื้อมาผลปรากฏว่าสามีไม่มีน้ำเชื้อไม่มีตัวเขาบอกว่าสามีน้ำเชื้อไม่มีสเปิร์มเลยค่ะจะเป็นไปได้หรือไม่คะเพราะว่าสามีเคยแต่งงานมาก่อนแล้วก็มีลูกแล้ว3คนค่ะสามีเคยไทรอยด์เป็นพิษแต่ว่ารักษาหายแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเชื้อหายไปหรือเปล่าคะกรณีนี้เรียกว่าอซูโอสเปิร์เมียศัพท์ทางการแพทย์ก็หมายความว่าตรวจแล้วไม่เจอตัวอสุจิเลยแม้แต่ตัวเดียวโอ้โหจริงๆต้องเจอเยอะเลยมั้ยคะโดยเฉลี่ยแล้วน่าจะพบประมาณ60ล้านตัวต่อซีซี60ล้านแต่นี่ศูนย์เลยประชากรไทยในทางการแพทย์ถือว่าถ้าเกิน15ล้านตัวต่อซีซีเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วอาซูโอสเปอร์เมียก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือไม่มีการอุดตันกลุ่มที่2คือลูกอัณฑะมันสร้างได้แต่ท่อมันออกไม่ได้ท่อมันตันนะฮะเอากลุ่มท่อตันก่อนกลุ่มท่อตันเนี่ยตรวจร่างกายค่อนข้างจะง่ายตรวจร่างกายโอ้โหลูกอัณฑะลูกใหญ่ปกติเนื้อแน่นพอตรวจฮอร์โมนดูเนี่ยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองมากระตุ้นอัณฑะให้สร้างตัวอสุจิปกติลูกอัณฑะมันก็สร้างตัวอสุจิได้แต่ไม่มีท่อให้มันออกเฉยๆกลุ่มนี้เรียกว่าการอุดตันนะฮะกลุ่มที่2ตัวลูกอัณฑะสร้างไม่ได้เราเรียกว่า testicular failure นะกลุ่มนี้มันจะตรวจเจอว่าลูกอัณฑะฝ่อนุ่มเล็กเกี่ยวคราวนี้สร้างไม่ได้ก็แบ่งเป็นอีก2กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือลูกอัณฑะมันห่วยเองเนื้อมันไม่มีมันจะฝ่อเล็กๆขึ้นไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งลูกอัณฑะฝ่อเหี่ยวพอไปตรวจฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองเกือบศูนย์เลยไม่สั่งการมันส่งลงมากระตุ้นไม่ได้ปัญหาอยู่ที่ต่อมใต้สมองเช่นมีเนื้องอกหรือมีโรคบางอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเดิมเคยมีแล้วตอนนี้หายไปเป็นไปได้ไหมยากมากนะครับยากมากต้องมีสาเหตุสาเหตุจะอุดตันได้ไหมนะฮะเช่นเป็นต่อมลูกหมากอักเสบท่อทางออกมันอยู่ที่ต่อมลูกหมากแล้วอักเสบจนรูท่อมันตันทั้งคู่มันก็เป็นไปได้ตรวจฮอร์โมนก็พอจะรู้แล้วเป็นกลุ่มบนหรือกลุ่มล่างนะครับแล้วถ้ากลุ่มบนก็อาจจะต้องทำ MRI สแกนดูว่ามีเนื้องอกสมองไหมอ๋อค่ะถามว่าเกี่ยวกับไทรอยด์ไหมไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมีรายงานน้อยมากที่จะพบว่าทำให้คนไข้เนี่ยตัวอสุจิหายไปแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งไทรอยด์แล้วเกิดไปได้พวกไอโอดีน131นะเป็นการรักษาวิธีหนึ่งนะฮะหรือไปได้รับการให้เคมีบำบัดอันนี้เป็นไปได้มากวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเราด้วยนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์เหลืองวัฒนากิจขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมของเรานะคะที่ส่งคำถามมาแล้วก็ได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้ค่ะจะได้รับหนังสือทำอย่างไรดีอั้นทีไม่อยู่ค่ะจากสำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพค่ะก่อนจากลากันในค่ำคืนนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยบรรยากาศเก๋ๆห้องสวยๆราคาย่อมเยาครับที่นี่เลยโรงแรม Imperial Queen's Park สุขุมวิท22ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆค่ะจากร้าน Pam and Art London แล้วก็รองเท้าพิธีกรนะคะจากร้านมาดามฟามิโก้ด้วยค่ะวันนี้ภูมิโน้ตและก็ทีมงานนะครับคงจะหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ได้พฤหัสบดีหน้าเที่ยงคืน20นาทีทางช่อง3กับรายการชูรักชูรสครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า รักต่างวัยนะผมว่ามันเป็นไปได้นะครับเพราะว่าความรักเนี่ยมันเป็นความรู้สึกดีๆของคน2คนซึ่งมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความรักกันดีแล้วครับ